สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นในคืนนี้นะคะคุณผู้ชมพุทธอิสระค่ะกับหลักทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงจะมาร่วมถอดสลักกันกับนักวิชาการด้านศาสนาทั้งสองท่านนะคะขอต้อนรับท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธาพันธ์โพธิธีรโรจน์ค่ะรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะและท่านที่สองนะคะดร.เสถียรวิพรหมหานักวิชาการด้านศาสนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเชื่อว่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็คงจะได้ติดตามประเด็นข่าวสารในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะมีภาพที่ชัดเจนแล้วก็เห็นกันได้โดยทั่วไปด้วยนะคะก่อนอื่นมาทางด้านของท่านอาจารย์นะคะเมธาพันธ์ก่อนดีกว่านะคะเกี่ยวกับการชุมนุมนะคะของหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยนะคะมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวในความคิดเห็นของอาจารย์อาจารย์มีความคิดเห็นหรือว่ามีเสียงสะท้อนออกมาอย่างไรบ้างคะก็ต้องถามพี่น้องประชาชนค่ะคนไทยในฐานะที่เป็นชาวพุทธว่าเห็นภาพของท่านพุทธอิสระเนี่ยเดินนำหน้าม็อบและเป็นแกนนำม็อบโดยสามัญสำนึกธรรมดาพวกเราชาวพุทธรับได้ไหมประเด็นที่หนึ่งนะครับและเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกหรือผิดประเด็นต่อมาก็คือคำว่าสมณภาวะมันเป็นหลักการที่สำคัญหลักต่อมาก็คือเรื่องของหลักเรื่องของโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุพระอรหันต์1,250รูปซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสไว้เป็นหลักการที่ชัดเจนมากและที่สำคัญก็คือว่าทั้งหมดนี้นะครับถ้าหากว่าวันนี้พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นสมณะที่จะต้องใช้หลักที่ว่าทุกขานิสรณทายะคือจะต้องไม่เพิ่มความทุกข์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนจะต้องเป็นคนที่เข้าไปลดไปแก้ความทุกข์แก้ปัญหาแต่ไม่ใช่ไปเพิ่มความทุกข์หรือเพิ่มปัญหาให้แก่ประเทศชาติและประชาชนและอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะต้องไม่เป็นเครื่องมือแก่ใครก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือทางการเมืองหลักอีกหลักหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนซึ่งอยากจะพูดกว้างๆก่อนแล้วค่อยเจาะเข้าไปลึกก็คือเรื่องของหลักราชานังอตุวัตติตุงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดอยู่ในสถานที่ไหนหนึ่งก็คือจะต้องยึดตัวบทกฎหมายทางกฎหมายแม่บทกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งเรื่องของกฎธรรมเนียมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีประเทศไทยของเรายังมีพรบคณะสงฆ์จะไม่มีประกาศของคณะสงฆ์มีคำสั่งของคณะสงฆ์เยอะแยะมากมายจะต้องดูแลแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับก็คืออาจจะต้องยึดหลักตามพระธรรมวินัยด้วยอันนี้เป็นหลักใจความสำคัญทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของพระธรรมวินัยนะคะเป็นเรื่องของความถูกความผิดทั้งหมดเลยค่ะนะคะในส่วนของอาจารย์เสถียรนะคะมองเรื่องนี้ยังไงคะมีแตกต่างหรือว่าสอดคล้องกับทางด้านของท่านอาจารย์เมธาพันธ์ยังไงเรื่องของพุทธอิสระเนี่ยจริงๆชื่อพระสุวิทย์ค่ะนะครับก็บทเรียนเขียนอ่านเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคนเราต้องมองว่าการที่เราชาวพุทธเราเป็นเมืองพุทธจะวัดใจว่าสิ่งที่เรียกว่าสมณภาวะที่ดร.เมธาพันธ์พูดไปเนี่ยมันมีสิ่งที่เราจะต้องดูเรื่องของพระธรรมวินัยพระเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าศรัทธาจะไปขับแท็กซี่จะไปชุมนุมจะไปเล่นการเมืองถ้าภาคการเมืองไม่ได้มันต่างประเทศอื่นที่เขาเป็นอย่างนั้นสังคมไทยเราจะนิกายหินยานหรือเถรวาทเนี่ยยึดมั่นในหลักของความเรียบร้อยความดีงามเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าเราเรียกว่าผู้ที่ดำรงด้วยศีลแล้วก็ผู้ที่ยึดหลักพระธรรมวินัยแล้วก็ผู้ที่ต้องยึดหลักการปกครองคือการปกครองคณะสงฆ์มาดูอย่างที่เราเห็นเนี่ยพุทธอิสระเนี่ยจริงๆชื่อนี้มันก็มีความรู้สึกแล้วว่าอิสระคือการที่นำกายใจรอดพ้นหรือกำจัดกิเลสให้เบาบางหรือสิ้นไปเป็นต้นเรียกว่าตามแนวของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธอิสระ แต่มาเติมหลวงปู่เนี่ยอายุ ยังไม่เท่าไหร่นี่ก็เคยมีข่าวเรื่องโกงพรรษาศึกและบวชใหม่และเติมพรรษาให้กับตัวเอง อันนี้ยึดหลักพระธรรมวินัยอันที่สองเนี่ยเมื่อท่านได้มีการกระทำหรือพฤติกรรมเนี่ยกายกรรมของท่านที่อาจารย์ท่านได้กรุณาเนี่ยผมมองว่าประชาชนถ้าดูภาพนะว่านี่คือพระภิกษุ
แต่ความเหมาะสมเรื่องพระธรรมวินัยเรื่องการแสดงออกมันไปกระทบต่อศรัทธาหรือไม่เมื่อกระทบแล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยถามว่าการชุมนุมแบบนี้ตรงๆเลยคือท่านไปชุมนุมทางการเมืองแล้วก็ไปเป็นแกนนำในการชุมนุมยิ่งการชุมนุมการกระทำนั้นนำไปสู่การเรียกว่าปานาติบาตเพราะว่าการเมืองอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของความขัดแย้งเป็นเรื่องของทางโลกท่านอยู่ในทางธรรมความสงบร่มเย็นภาพที่มองเห็นก็กลายเป็นความรุนแรงดร.มนัสพันธ์ครับคงจะต้องเติมกันความรุนแรงเนี่ยซึ่งมันตรงข้ามอยู่สายพุทธเนี่ยสันติอหิงสาจะไม่นิยมความรุนแรงถ้าจะให้ยิ่งใหญ่เนาะคือไม่หิงสาไปเลยคือสันติอย่างใหญ่แล้วก็ด้วยเจตนาแต่สิ่งที่ไกลโพ้นสุดต่องคือการพูดคุยการปราศัยการเทศที่ท่านเรียกว่ามาโปรดโยมมันไม่ใช่โปรดโยมแล้วมันมาสร้างเรียกว่าทำลายที่เป็นจารีตหลักพระธรรมวินัยหลักการในทางพระพุทธศาสนาอันนี้เรื่องเสียหายในเบื้องต้นนะค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นสมณเพศอย่างพระสงฆ์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปมีบทบาททางการเมืองเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะหรือว่าต้องมีขอบเขตยังไงเท่าไหร่ถึงจะมีความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นปี53เนี่ยมีคณะสงฆ์สังฆสามัคคีออกมาเหมือนกันแต่ว่าท่านออกมาท่านไม่ได้มายุยงจะต้องไม่เป็นการยุยงปลุกปั่นและส่งเสริมให้ประชาชนนี่กระทำความผิดกระด้างกระเดืองต่อรัฐบาลต่ออำนาจรัฐต่อกลไกของรัฐที่พระพุทธเจ้าบอกเลยว่าเป็นราชานังอนุวัติตุงซึ่งคณะสงฆ์กลุ่มสังฆสามัคคีออกมาปี53ออกมาเพื่อที่จะห้ามไม่ให้ทหารกับประชาชนปะทะกันอันนั้นกระทำได้เป็นหน้าที่ของพระโดยตรงแต่ไม่ใช่มานำม็อบประกาศตนเป็นหัวหน้าม็อบแล้วก็บุกนำประชาชนไปบุกยึดสถานที่ราชการกรณีอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของราชานังอนุวัติตุงไม่ใช่เป็นทุกขานิสรณัตถายะมันไม่ใช่เป็นการขจัดความทุกข์ขจัดปัญหาไม่ใช่เป็นการนำธรรมะแต่เป็นคือหน้าที่ของพระต้องนำประชาชนนี้ให้พ้นจากโลกค่ะอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าท่านนำประชาชนให้เข้ามาสู่ความเป็นโลกมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นความโลกเพราะฉะนั้นจึงมีคำถามว่าถ้าพุทธอิสระทำได้อย่างนี้ค่ะถามว่าชาวพุทธเราทั้งประเทศหรือทั่วโลกถ้าพระไทยอีก 300,000 กว่ารูปเดินออกมานำหน้าม็อบแล้วประกาศตนว่าข้าคือหัวหน้าม็อบต้องการล้มรัฐบาลแล้วพี่น้องชาวพุทธไทยรับได้ไหมถูกต้องไหมอันนี้คือเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาก็คือว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่ก็ไปสนับสนุนส่งเสริมสันติอโศกซึ่งสันติอโศกเนี่ยเป็นที่รับรู้และรับทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงมีคำวินิจฉัยว่าได้ขาดจากความเป็นพระมิใช่พระเนื่องจากว่าประกาศตนไม่ยอมรับคณะสงฆ์แล้วพุทธอิสระเข้ามาดำเนินการอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นการเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมทำให้คณะสงฆ์เกิดความแตกแยกการกระทำให้คณะสงฆ์เกิดความแตกแยกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสังฆเพศ